เราก็ลงจากขบวนรถทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เดินมาตามทางนี่ครับเพื่อมาเปลี่ยนขบวนรถไปกินเดอะวอลนะครับเป็นขบวนแบบนี้นะครับนี่ซึ่งขบวนที่ผ่านที่เราลงมาเนี่ยตอนที่เราออกมาจากลูเซิร์นควรจะนั่งทางด้านขวานะครับและเช่นกันนะครับไปกินเดอะวอลก็ควรจะนั่งทางด้านขวามือครับครับก็สำหรับนั่นรถไฟนี่ครับเขาสามารถเนี่ยจับตรงคานหนีบ2อันนะครับแล้วก็ดึงกระจกลงมาแล้วก็แผ่นแดนโคตรโหดเจ๋งมากเลยนี่นะครับเราเห็นวิวโอ้โหเจอผมแน่นอนแบบนี้ผมชอบชะโงกขบวนรถไฟออกจากสถานีอิเดลเกนออสครับโอ้โหการที่ชะโงกได้แบบนี้คือฟินโอ้โหขบวนรถโคตรยาวนะครับลมตีหน้าคือแบบโอ้เย็นสบายมากเราจะเดินทางไปกินเดอะวอลนะครับสวัสดีครับก็พบกันนะสุเนศเทรนนะครับเป็นคลิปต่อจากการเดินทางจากลูเซิร์นมาอินเทอร์ลาเก้นนะครับก็คลิปนี้ครับเราจะไปกินเดอะวอลกันครับก็หวังว่าจะมีความเพลิดเพลินในการรับชมนะครับก็ผมจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับตลอดเส้นทางครับอาจจะมีพูดไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่หยุดไปนะครับเพื่อให้ได้รับชมบรรยากาศกันอย่างเต็มที่ครับรถไฟออกเดินทางต่อครับจอจักรยานแบบ11:11ครับขบวนรถไฟออกจากสถานีไวเดอร์วิวครับข้ามลำธารครับขบวนรถไฟก็เริ่มจะขึ้นเขานะครับเริ่มไต่เขาโดยที่จะเรียบกับลำธารเส้นนี้นะครับทางรถไฟก็เรียบลำธารเรียบลำธารเลยเราเห็นนี่นะครับก็คือเป็นลำธารข้างๆนะครับรถจอดนะครับไม่รู้จะมีลีกหรืออะไรกันหรือเปล่ามาจริงด้วยอุ้ยสวยโอ้
วยมากนาฬิกา 20 นาทีครับขบวนรถไฟออกจากสถานีสวายลูซิเนตนะครับครับแยกออกนะครับเราแยกออกมันมีทางสายตรงนู้นด้วยนะครับจริงรถยนต์ต้องรอรถไฟนะครับหรือเปล่าใช่จริงด้วยครับนี่ครับมีรถลีกกันด้วยนะครับมีขบวนหนึ่งวิ่งสวนกับเราอีกแล้วนะครับ
11:35 ครับขบวนรถไฟออกจากสถานีซอสเวนดีนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านประมาณนี้หรือเปล่าครับค่อนข้างยากระบบทางของสายนี้เป็นทางเดี่ยวนะครับก็จะมีรางประธานแล้วก็รางรีก็จะมีช่วงที่เป็นทางไหลครับตอนนี้ก็มีลำธารเลาะนะครับข้างทางรถไฟครับเสียงน้ำดังสู้ซ่านี่ครับเสียงร้องของรางโอ้บรรยากาศคือแบบมันดีมากครับโอ้โหจุงฟลาวอ๋อจุงฟลาวเทอร์มินอลเหรอ11:38ครับขบวนรถไฟก็มาถึงสถานีเกรนเดวอลเทอร์มินอลครับเมื่อกี้เราผ่านเกรนเดวอลเทอร์มินอลนะครับสำหรับขึ้นยอดเขาจุงฟลาวเราที่เราไปต่อครับไปหมู่บ้านเกรนเดวอลตอนนี้ก็เข้าสู่เมืองกรินเดลวัลด์แล้วนะครับแล้วก็ขบวนรถไฟครับกำลังจะถึงสถานีครับสถานีกรินเดลวัลด์นะครับโดยถึงเวลา 11:43 ครับซึ่งอันนี้นะครับก็นี่เป็นบรรยากาศเมืองโดยรวมนะครับสวยงามมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบการเดินทางในเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางนะครับเป็นการท่องเที่ยวต่อจากรถไฟครับด้วยการขึ้นกระเช้านะครับไปยังกรินเดวัลด์เฟิร์สนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินชมเมืองนะครับบรรยากาศเมืองโดยรวมครับสวยงามมากครับก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับแต่ฟันนี้ก็ฝากวิวไว้ให้ชมแล้วกันครับสวัสดีครับ